แหกอีกรอบก้าวไกลหม่องทอนปล่อยข่าวดึงบีอริยะลงชิงผู้ว่ากทมแต่โดนปฏิเสธซักฟอกรอบนี้เป้าหลักลุงตู่เป้าร้องครูตั้นผู้ที่ฝ่ายค้านและคนในพรรครักเป็นพิเศษสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวคนข่าวจากเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์มาฝากกันครับช่วงนี้พลพรรคหม่องทอนธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าตลอดจนพรรคก้าวไกลโหนกระแสรัฐประหารในเมียนมา กันน่าดูเนื่องเพราะเล็งเห็นผลเลิศหวังยิงปืนนักเดียวได้นก2ตัวทางหนึ่งนั้นก็ว่ากันว่าหวังจะใช้สัญลักษณ์3นิ้วที่ตอนนี้แพร่ระบาดข้ามฝั่งข้ามประเทศแคนนอนกลับมาแซะรัฐบาลลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ขับเคลื่อนด้วยสายสัมพันธ์ท็อปบูธพี่น้อง3ปอที่มาจากบิ๊กทหารไม่เป็นประชาธิปไตยเหมือนกันอีกทางหนึ่งก็เพื่อเรียกเรตติ้งของคณะก้าวหน้าและก้าวไกลที่อยู่ในช่วงขาลงเท้าก่ายหน้าผากคะแนนนิยมตกหัวโดนมรสุมเร้าทั้งเรื่องคดีและครอบครัวของธนาธรแม่และน้องพร้อมๆกับความเสื่อมศรัทธาจากในพรรคจากการหนุนม็อบ3นิ้วล้มเจ้าจนกระแสสังคมรับไม่ได้โอกาสที่จะกลับมาครองใจบรรดาชนชั้นกลางและคนรุ่นใหม่ก็เลือนลางริบหรี่แก้วไกลและหม่องทอนเรตติ้งตกอาการน่าเป็นห่วงแค่ไหนก็ต้องดูจากคนเคยรักกันทัดดาวตั้งตรงเจริญอดีตนักร้องสมาชิกพรรคที่เพิ่งลาออกหมาดๆได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของเธอระบายเหตุผลบางส่วนที่ขอยุติบทบาทการเป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตราชเทวีในนามพรรคก้าวไกลและสิ้นสุดการเป็นสมาชิกของพรรคตั้งแต่วันที่26มกราคม2564โดยสิ่งที่เธอได้เจอด้วยตัวเองเธอบอกไว้ว่าในพรรคที่เชิดชูประชาธิปไตยกลับมีลำดับชั้นมีทั้งคนมีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์ช่องว่างชนชั้นห่างกันมากเสียงคนข้างล่างไม่ไปถึงข้างบนเลยมันชัดมากว่าพรรคนี้ไม่ใช่ของทุกคนจริงๆซ้ำร้ายก็คือไม่รู้จักการให้เกียรติกันนึกจะยัดบัตรโต๊ะจีนมูลค่า 30,000 ใส่มือผู้สมัครแต่ละคนโดยบอกว่าหางบเข้าทีมกทม.ให้ผู้สมัครไปหาคนซื้อเอานี่ก็ไม่ถูกผู้สมัครทุกคนใช้ทุนทรัพย์ของตัวเอง 100% ในการทำพื้นที่อยู่แล้วพรรคต้องช่วยแบ่งเบาไม่ใช่เพิ่มภาระทำอะไรไม่เคยปรึกษาภาพการทำงานจากบนลงล่างชัดมากๆแน่นอนว่าเรื่องนี้พอแพร่กระจายออกสื่อโซเชียลชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นตอกย้ำว่าหม่องทอนและพวกบรรดาชนชั้นผู้นำก้าวไกลและก้าวหน้านับวันมีแต่สารวันเตี้ยลงคืนปล่อยเอาไว้ฐานเสียงที่เคยได้จากคนกทม.และคนรุ่นใหม่ก็จะหายหดกูไม่กลับแน่ๆว่าแล้วจึงมีข่าวปล่อยออกมาในสนามรบศึกชิงผู้ว่ากทม.ที่ปีกลองกำลังเริ่มโหมโรงพรรคก้าวไกลผนึกกำลังกับคณะก้าวหน้าอยู่ระหว่างท้าทามคนมีชื่อเสียงของสังคมเป็นเซเลบบิ๊กเนมที่เอ่ยชื่อคนก็ยอมรับนับถือนั่นคือบีอริยะพนมยงค์คนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงที่ฝากผลงานเป็นอดีตผู้บริหารหลายองค์กรเช่น Google ประเทศไทยบริษัท LINE ประเทศไทยช่อง3หวังจะให้ลงชิงชัยสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.ตามข่าวว่ากันว่าถึงขั้นที่มีสัญญาณดีจากบีอริยะที่จะตอบรับเทียบเชิญของบิ๊กก้าวไกลก้าวหน้าที่เที่ยวไลท์เที่ยวคือจีบมาแล้วถึง2ครั้ง2คราครั้งแรกมีคำตอบปฏิเสธกลับมาแต่ครั้งที่2สัญญาณเริ่มดีเพราะไม่มีคำปฏิเสธแบบสิ้นเชิงมีเพียงเหมือนกับว่าขอเวลาตัดสินใจข่าวดูเป็นตุเป็นตะซึ่งถามว่าทำไมต้องเป็นบีอริยะก็เพราะว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถที่หม่องทอนเห็นว่าเข้ากับภาพลักษณ์ของพรรคได้เป็นอย่างดีนั่นเองพลพรรคหม่องทอนที่ปล่อยข่าวมาก็คงกะว่าจะกระชากเรตติ้งเรียกเสียงฮือฮากับคนกทม.และก็คนรุ่นใหม่แต่ช้าก่อนฟังว่าทางบีอริยะตั้งแต่ครั้งแรกที่ถูกอ้างชื่อโมเมไปร่วมกับก้าวไกลก้าวหน้า
เขาก็ยืนยันเซโนปฏิเสธข่าวมาโดยตลอดครั้งนี้อีกก็เช่นกันไม่มีอะไรไปมากกว่าการมั่วชื่อของคณะก้าวไกลก้าวหน้านั่นเองงานนี้ก็ต้องบอกว่ามองทอนและพวกก็ต้องหน้าแหกไปอีกรอบตามระเบียบประเด็นการเมืองในช่วงนี้คงไม่มีเรื่องใดฮอตไปกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วครับแล้วก็การอภิปรายครั้งนี้ครับนอกจากนายกลุงตู่แล้วยังมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกับอีก9รัฐมนตรีรวมแล้วเป็น10คนบางคนอาจจะมองในภาพรวมว่าศึกซักฟอกครั้งนี้ก็คงไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีผลกระทบอะไรกับรัฐบาลเนื่องจากมีจำนวนมือมากกว่าฝ่ายค้านเยอะพอถึงเวลาลงมติก็ผ่านฉลุยลุงตู่ก็นำคณะรัฐมนตรีบริหารประเทศต่อไปแต่ถ้ามองให้ลึกลงไปในรายละเอียดและจับปัญหาภายในพรรคมาเป็นองค์ประกอบแล้วด้วยการอภิปรายครั้งนี้ก็น่าจะตื่นเต้นเร้าใจชวนติดตามอยู่ไม่น้อยครับโดยเฉพาะถ้าโฟกัสไปที่พรรคพลังประชารัฐแกนนำรัฐบาลซึ่งเป็นที่รวมของกลุ่มกวนน้อยใหญ่ต่างก็รอการปรับครม.ที่จะตามมาหลังจากเสร็จศึกซักฟอกกระแสข่าวออกมาว่างานนี้ให้จับตาจะมีรายการแทงข้างหลังจากคนในพรรคด้วยกันเองและดูเหมือนจะไม่ใช่แค่ข่าวโคมลอยครับเมื่อวิโรจน์ลักษณะอดิสรส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลก็ออกมาพูดแบบเอาเกียรติส.ส.เป็นประกันว่ามีแกนนำในพรรคพลังประชารัฐระดับรัฐมนตรีกำลังล็อบบี้คะแนนโหวตหวังเขย่ารัฐมนตรีบางคนให้หลุดจากตำแหน่งโดยวิโรจน์บอกว่าไม่ต้องเดาให้ยากว่ารัฐมนตรีเป้าหมายนั้นคือใครชี้เปรี้ยงไปเลยว่าคนนั้นคือครูตั้นณัฐพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเพราะแม้แต่ส.ส.ต่างพรรคตอนถอดหัวโขนคุยกันยังส่ายหัวกับครูตั้นเนี่ยแหละครับบางคนถึงกับตำหนิเอาแรงๆโดยเฉพาะเรื่องร้องเรียนด้านการศึกษาที่ส.ส.แต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดขอให้ช่วยแก้ปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนของครูการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมการแก้ปัญหาโควิด-19 ระบาดและการแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพของนักเรียนในโรงเรียนแต่ณัฐพลไม่เคย take action งานนี้เรียกว่าผู้บริหารสถานศึกษาครูนักเรียนต่างร้องยี้ส.ส.ฝ่ายค้านก็ไม่เอารัฐมนตรีศึกษาคนนี้ขณะที่ส.ส.พรรคร่วมบางคนก็ออกอาการหมั่นไส้ที่เจ้าตัวชอบคุยโอ้อวดกับการได้เป็นปาร์ตี้ลิสต์อันดับหนึ่งของพรรคแต่ไม่มีผลงานพอที่จะหยิบยกมาเป็นเรื่องของการเชิดหน้าชูตาให้รัฐบาลได้แถมยังกดดันผู้หลักผู้ใหญ่ให้ส่งเมียรักทยาทีพสุวรรณลงสมัครผู้ว่ากทมในนามพรรคจนลุงป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณต้องออกมาประกาศว่าจะไม่มีการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งระดับท้องถิ่นในนามพรรคส.ส.วิโรจน์ยอมรับแบบไม่กลัวเสียฟอร์มว่าการอภิปรายครั้งนี้ขอข้อมูลส่วนหนึ่งเขานั้นเตรียมไว้แล้วแต่มีส.ส.พรรคพลังประชารัฐหลายคนช่วยทำการบ้านส่งมาให้บอกว่าจัดหนักไปเลยดังนั้นขอฟันธงล่วงหน้าเลยว่าเมื่อถึงเวลาโหวตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะได้คะแนนไว้วางใจน้อยที่สุดในศึกซักฟอกครั้งนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าปฏิบัติการแทงข้างหลังแบบประกาศให้รู้ล่วงหน้าครั้งนี้จะทำให้ครูตั้นณัฐพลทีพสุวรรณต้องตกจากเก้าอี้รัฐมนตรีศึกษาหรือไม่เพราะทั้งฝ่ายค้านและคนในพรรคต่างก็รักครูคนนี้เป็นพิเศษอ๋อพูดถึงเรื่องแทงข้างหลังเลื่อยเก้าอี้ในพรรคพลังประชารัฐก็ทำให้นึกถึงกลุ่มสี่กุมารที่ว่ากันว่าเพราะถูกคนในแทงข้างหลังจนต้องยกทีมออกจากพรรคหรือว่านี่จะเป็นเรื่องของกงกรรมกงเกวียนเวียนมาถึงครูตั้นให้ติดตามนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์นะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในอีกทุกหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยและถ้าหากคุณฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดนะครับสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยนะครับ
ทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ